วันนี้เราจะคุยกฎแห่งกรรมในเรื่องหนี้บาปนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานการเมืองร้อนระอุการแข่งขันในการมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์มีให้เห็นทั่วไปไม่ว่าการเมืองจะระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศหนทางการเดินเข้าสู่ชื่อเสียงและอำนาจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันตามเจตนารมณ์ของบุคคลผู้นั้นกลุ่มนั้นบางคนเริ่มต้นด้วยความจริงใจซื่อตรงแต่บางคนเริ่มต้นด้วยความตอแหลคดโกงแต่ก็รู้ๆกันอยู่ความจริงใจและซื่อตรงหาได้ยากและจะประสบผลสำเร็จก็มีน้อยเรียบดังธรรมะพ่ายแพ้อาธรรมซึ่งเกิดขึ้นประจำในยุคนี้แต่อาธรรมก็ใช่จะยั่งยืนเสมอไปเนาะมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นวัฏจักรที่แน่นอนที่เขตท้องที่ดื่มแถมทางแถบจังหวัดภาคใต้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสมาชิกอบต.ขึ้นมีผู้ลงสมัครหลายพรรคและอิสระในจำนวนนั้นก็มีอดีตสจ.สอบตกซึ่งไม่เคยได้รับเลือกตั้งเลยสักครั้งเดียวเพราะชื่อเสียงไม่ค่อยดีแต่อาศัยอำนาจเงินและพรรคพวกพยายามผลักดันก็ไม่สำเร็จอีกอ่ะเขาชื่อมันมันโนดคือนามของเขาคราวนี้มาโนดเนี่ยหรือเสียโนดเนี่ยลองหวนมาสมัครประธานสมาชิกอบต.โดยมีคู่แข่งซึ่งในและนอกเวทีไม่ค่อยจะกินเส้นกันใครเท่าไหร่ครับคราวนี้ก็ต้องวางแผนเสียมโนดกล่าวกับลูกน้องเราต้องวางแผนบ่อยการหาเสียงให้รัดกุมหน่อยฝ่ายตรงข้ามมันมีดีกรีพ่วงท้ายมาด้วยหลายคนว่าเสียมโนดก็กล่าวกับทีมลูกน้องครับเฮ้ยเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเว้ยไม่ต้องกังวลอวดจ่ายไม่อันขอให้หัวคะแนนของเราทำงานให้ได้ผลก็แล้วกันมีปัญหาทางไม่สะดวกขอให้บอกพรรคพวกเส้นสายเราก็พอตัวนะบอกว่ามีปัญหาอะไรบอกว่าท่านอันนี้เสียมาโนดเนี่ยมีอาชีพการค้าขายเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่โตคนหนึ่งในจังหวัดนั้นเข้าป้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านไว้เก่งกำไรเรามีว่าพวกในวงการเมืองรู้ว่าการจะตัดถนนการความเจริญเติบโตธุรกิจที่ดินจะตัดทางโน้นตัดทางนี้เสียมโนดลูมวิ่งไปค่ะไปทำไมไปกดราคาชาวบ้านไปขอซื้อชาวบ้านแบบใช้อำนาจบังคับขายพอซื้อได้ไม่นานก็มีโครงการตัดถนนผ่านที่ดินของเขาเขาก็ขายได้กำไรโอ้โหมากมายเลยท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อสถานที่ราชการในเขตของเขาเปิดประมูลการก่อสร้างเสียโนดอีกแล้วท่านผู้ฟังเป็นผู้ได้งานโดยการใส่ซองใต้โต๊ะถึงเวลาส่งของจริงๆก็มักจะใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่เสนอถ้าเวลาก่อสร้างคือต้องมีการตุกติกคดโกงอยู่เสมอโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้แต่พูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะอำนาจเงินของเขาเสียโนดเลี้ยงนักเลงค่ะนักเลงหูไม้โอ้เสียงเยอะเลยตามสไตล์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่พอใจใครหรือใครขวางทางมักจะถูกสั่งสอนประจำจึงเป็นที่รังเกียจของใครที่รู้จักเขาเสียโนดไม่เคยได้รับเลือกตั้งใดๆเลยเมื่อมีการลงแข่งขันทางการเมืองแต่เขาก็พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามเหลือเกินพยายามมากที่จะหันตัวเองมาเป็นคนมีอำนาจนอกจากเงินที่เขามีอยู่แล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเลยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้สำเร็จที่ต้องได้ในครั้งนี้ไม่ว่าวิธีใดก็ตามนี่คือความคิดของเสียโนดนะคะท่านผู้ฟังคะครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาสมัครโอ้โหหลายครั้งแล้วก็เผอิญลูกน้องเขาคนหนึ่งมาหาเสียโนดบอกเสียครับเสียครับทางนายนะเขาคู่แข่งของเราเนี่ยหัวหน้าหัวคะแนนของมันอ่ะว่างขวางนะครับลูกน้องคนหนึ่งเอ่ยชื่อผู้สมัครคู่แข่งของเสียโนดสิบอกว่าคู่แข่งของเรานี่น่ากลัวนะครับทางนี้เสียโนดก็ใช้ความคิดถึงคู่หนึ่งก่อนจะกล่าวอย่างเลือดเย็นว่าอ้าวก็ดีสิวะถ้าอย่างนั้นเราจำเป็นต้องกำจัดหัวคะแนนเพื่อตัดไฟจะต้นลมซะแล้วสิก็หลังจากนั้นไม่นานนะท่านผู้ฟังคะก็ปรากฏว่าหัวคะแนนของคู่แข่งก็โดนยิงตายท่านผู้ฟังโดยจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายศพตามมามันเป็นการคุยทางให้เสียโนดเดินได้สะดวกขึ้นเขาทุ่มเงินในการซื้อคะแนนเสียงอย่างไม่อั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลใช่ด้วย
เพราะอำนาจเงินแท้ๆทีเดียวท่านผู้ฟังคะดูมาวันหนึ่งลูกน้องในทีมงานก็ได้พาหัวคะแนนของเขาคนหนึ่งเข้ามาหาที่บ้านก่อนวันเลือกตั้งประมาณ7วันโดยหัวคะแนนคนนั้นก็เป็นคนค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรแหละอยู่ในหมู่ชาวบ้านแต่มีข้อเสนอที่ว่าเขาจะทำให้เสียโน่นโน่นเนี่ยได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ต้องขอรางวัลพิเศษเงินก้อนใหญ่พอดูถ้าได้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เขาก็จะไปทำงานให้ผู้สมัครอีกคนหนึ่งที่ต้องการเข้าอยู่เหมือนกันยื่นข้อเสนอนะคะหัวคะแนนคนนี้เข้ามาขอเงินก้อนใหญ่ถ้าเผื่อให้ก็โอเคเขาจะจัดการให้ถ้าเผื่อไม่ได้เขาจะไปหาคู่แข่งของเซียโน่นั่นแหละเพราะเขาต้องการตัวเหมือนกันเซียโน่ได้ยินอย่างนั้นตอบตรงๆทันทีค่ะเออโอเคโอเคเท่าไหร่หรือเท่าไหร่บอกมาขอให้อ้วนได้แต่ในใจเขาไม่มีใครรู้หรอกว่าเซียโน่คิดอย่างไรกับที่จะมาเป็นหัวคะแนนให้เขาแต่นี้เมื่อถึงวันเลือกตั้งมาถึงสิเซียโน่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาชิกอบต.จริงๆอย่างที่ชาวบ้านหลายคนแปลกใจในพฤติกรรมนี้ท่านฟังค่ะก็หลังวันเลือกตั้งได้3วันหัวคะแนนที่คนมาขอรางวัลพิเศษเงินก้อนใหญ่จากเขาก็ปรากฏว่าตายท่านผู้ฟังตายโดยมีคนพบศพลอยอืดอยู่ในคลองใกล้บ้านเท่านั้นเองใครก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ไม่มีใครกล้าเอามือเข้าไปซุกหีบนะคะเสียได้เป็นประธานสมาชิกแต่ได้แต่หัวคะแนนที่มาขอเงินพิเศษนั่นก็ตายไปค่ะปรากฏว่าเมื่อได้ตำแหน่งแล้วสิเมื่อได้ตำแหน่งแล้วทำไงท่านประธานสมาชิกอบต.มโนดพยายามทำความดีสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นการลบล้างสิ่งเลวร้ายที่เขาทำไปแต่นานวันเข้าถาแท้ของเขาก็เกิดอาการไม่อยู่ทางโบราณเพราะว่าสันดานขุดได้แต่สันดานขุดไม่ได้อะท่านผู้ฟังนะคะค่ะนั่นคือการหาผลประโยชน์ใส่ธุรกิจของตัวเองเหมือนเดิมหรือการข่มเหงผู้ด้อยกว่าโดยการใช้อำนาจของตัวเองและพวกพ้องนายมาโนดฉลาดที่จะเลี้ยงคนและทำลายคนในเวลาเดียวกันลูกน้องคนสนิทที่รู้เรื่องราวเบื้องหลังของเขาดีนั้นเริ่มถูกปิดปากไปทีละคนคือหายไปถูกอุ้มมาหายไปไหนไม่มีหลักฐานเขาเริ่มรับลูกน้องทีมงานใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งไม่รู้ประวัติเบื้องหลังของเขาลูกน้องเก่าบางคนที่รู้ตัวก็ถึงกับหนีหัวสุดหัวซุนทีเดียวท่านฟังค่ะแต่นี่เมื่อเป็นผู้ให้ก็ย่อมต้องเป็นผู้รับบ้างวันหนึ่งท่านผู้ฟังที่โรงเรียนมีชื่อในอำเภอนั้นจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเชิญท่านประธานสมาชิกอบต.มโนดไปเป็นประธานในการเปิดงานวันนั้นท่านผู้ฟังเขาเดินทางมาในชุดสูทสง่ามสง่าแต่ไร้สมุนข้างกายมีเพียงคนขับรถคนเดียวเพราะคิดว่าเป็นงานโรงเรียนไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายและโรงเรียนก็อยู่ห่างจากสำนักงานของเขาไม่ถึงกิโลท่านผู้ฟังคะก็ขณะระหว่างที่รถเบนซ์ของเขาจอดสนิทนั้นไม่ทันที่เสียโนดจะก้าวพ้นประตูรถโดยซ้ำไปปรากฏว่าชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสีดำสวมหมวกและแว่นตากันแดดเดินมาที่ประตูรถร้องบอกว่าปืนออกมาจากถุงย่ามที่เขาสะพายอยู่นะคะท่านผู้ฟังยิงไปที่ร่างของนายมโนทันทีเสียงปืนดังสนั่นหลายนัดทำเอาผู้ที่ไปในงานวิ่งหนีกันแตกตื่นกันวุ่นวายเลยเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจเซ็งระมิงเซ็งแสบหมดและปรากฏว่ามือปืนคนนั้นก็หายไปแล้วท่านผู้ฟังหายไปอย่างไร้ร่องรอยในหมู่ฝูงชนที่อลหม่านกันนั้นปรากฏว่าเสียโนดของเราเนี่ยจากไปพร้อมกับนำวิญญาณที่ชั่วร้ายของท่านประธานสมาชิกอบต.มโนดไปด้วย
คงทิ้งให้ร่างกายของท่านประธานสมาชิกอบต.นอนจมกองเลือดอยู่ที่เบาะหลังรถนั่นเองท่านผู้ฟังคะปรากฏว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่ามือปืนเป็นใครนอกจากวิญญาณของนายมโนเท่านั้นที่รู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเคลียร์หนี้บาปนิวเซติเพราะว่าสั่งฆ่าคนเก็บคนมาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วค่ะลูกน้องเขาอ่ะที่รู้เรื่องหลังเขาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็หาเงียบเขาก็รับลูกน้องใหม่เขานี่เป็นความคิดเขาฉลาดมากแต่ยังไงเขาก็ไม่พ้นหนี้บาปตัวเองก็ต้องถูกยิงตายแบบหมากลางถนนท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะนี่เลยค่ะในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานมันจะมองไปแล้วมันก็ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เท่าที่ดูแล้วคนเฒ่าเป็นคนเฒ่านะมองแล้วประชาธิปไตยนะรู้สึกว่าเหนื่อยนะเพราะว่าอะไรก็ประชาธิปไตยประชาธิปไตยฉันทำอะไรกับประชาธิปไตยทำอะไรก็ไม่ผิดนะเราเป็นประชาอยู่ในยุคประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าการเมืองร้อนระอุการแข่งขันในการมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีให้เห็นทั่วไปนะไม่ว่าในการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศให้คำว่าประชาธิปไตยท่านผู้ฟังเก็บชีวิตคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทั้งชีวิตคนดีและชีวิตคนไม่ดีชีวิตคนดีนั้นจะติดหลังเขามีอะไรจะไปแข่งขันกับเขาต้องระวังเราจะแสดงอะไรออกนี่เราต้องระวังนะจะแสดงว่าโอ้ฉันสมัยนี้ประชาธิปไตยฉันมีสิทธิ์นะประชาธิปไตยวะทำอะไรทำได้ไม่ผิดกฎหมายประชาธิปไตยแต่การจะทำของเราเนี่ยจะอาจจะไปขัดหูขัดตาของคนอื่นคนอื่นมันชาวบ้านธรรมดาสามัญก็มีอะไรเราจะฟังแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปประชาธิปไตยกับคนที่มีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจแต่จิตไร้คุณธรรมนี่ประชาธิปไตยของเรานี่มันจะไม่เบ่งบานเจริญเงยงอกงามหรอกประชาธิปไตยที่เราเรียกหาประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันจะหุบไม่บานหุบก็คือเอาชีวิตเราไปด้วยเพราะนั้นในคำว่าประชาธิปไตยมีทั้งให้คุณและทั้งให้โทษประชาธิปไตยที่ดีที่คิดดีทำดีก็ให้คุณแต่ประชาธิปไตยที่ไม่ดีทำไม่ดีก็ให้โทษแก่ตัวเราดีไม่ดีก็ติดคุกติดตารางไปร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยให้ได้สำคัญที่สุดเราต้องดูกฎหมายด้วยขอฝากเอาไว้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังครับค่ะเรื่องประการหนึ่งการเดินเข้าสู่ชื่อเสียงและอำนาจของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันตามเจตนารมณ์ของบุคคลผู้นั้นกลุ่มนั้นค่ะเราจะเข้าไปอย่างเลือกตั้งอะไรแล้วต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมใครเข้าความดีท่านผู้ฟังตอนที่ยังไม่มีเลือกตั้งความดีนี่สำคัญเราทำไว้ทำดีให้เขาเห็นประชาชนเขาเห็นดีจริงๆมันจะดีจะจอมปลอมไม่มีเงินชักกระตังแดงเดียวนะคะถ้าเกิดประชาชนเขาเห็นทำไมเขาจะไม่เลือกได้โดยบริสุทธิ์ยุติธรรมจากการเดินเข้าสู่ชื่อเสียงและอำนาจของแต่ละบุคคลนะย่อมแตกต่างกันประชาชนนี่สำคัญที่สุดเขาเห็นเขารู้ทำความดีเขาตัวมีการเลือกตั้งนี่ไม่ต้องห่วงเขาก็หย่อนให้เราแน่นเนาะนะคะฝากกันไว้ตรงนี้นี่ก็ใกล้จะเลือกค่ะก็โปรดทราบไว้อย่างว่ากรรมคือการกระทำกรรมเนี่ยมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วใครมาชี้หน้าบอกเราว่าแม่เธอนี่มีกรรมอย่าไปโกรธเขาถ้าพวกเราทำความดีเรายิ้มรับเลยใช่กรรมคือการกระทำเนาะฉันทักมีกรรมแต่กรรมที่ฉันมีนะคือกรรมดีค่ะกรรมดีและกรรมชั่วท่านผู้ฟังไม่ต้องไปโกรธถ้าเราทำดีเราไม่โกรธใช่เรายับยอมรับเลยว่าเรามีกรรมแต่กรรมของเราที่มีหรือการทำนั้นคือกรรมดีแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วใครก็ชี้หน้าเราว่านี่คนที่มีกรรมเราก็ต้องรู้เลย
กับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำดีหรือทำชั่วเรารู้แต่ตัวของเราเองค่ะพอเราทำไม่ดีเราขี้โกงเขาเราคนที่ขาดความเชื่อผัวแพรขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอะไรเนี่ยเรารู้ในใจเราเองค่ะนี่คนไปชี้หน้าว่าเราอะคนคนนี้มีกรรมเราก็จะนึกถึงการกระทำของเราอะไรดีเรามีกรรมแต่กรรมที่เราทำนั้นเป็นกรรมชั่วกรรมไม่ดีเราต้องมีสติเราต้องรู้ตัวเรานะคะท่านผู้ฟังเพราะนั้นอย่าไปโกรธเขาใครว่าโอ้เธอไม่มีกรรมจริงนะอย่าไปโกรธใช่นั่นเมื่อจิตเราบริสุทธิ์เรามีเราทำความดีตลอดเราก็รับใช่ฉันมีกรรมเออฉันมีกรรมแต่กรรมที่ฉันมีนั้นคือกรรมดีนะย้อนไปอย่างนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ